นมีไอเดียแล้วก็มีความพยายามค่ะไม่อับจนหนทางในการสร้างรายได้เข้ากระเป๋านะคะต้องยกให้กับอดีตหรือว่าลูกจ้างวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านนี้ค่ะบอกว่าเห็นเศษเหล็กนี่คือทิ้งเกลื่อนกลาดก็นำมาดัดแปลงสร้างเป็นไอเดียนะคะบอกว่าทำเป็นหุ่นยนต์บ้างกลายเป็นของตกแต่งบ้านที่ขายดิบขายดีถูกใจคนซื้อแหมไอเดียเจ๋งขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเขาทำอย่างไรบ้างในพิกัดทำกินค่ะและหุ่นยนต์รูปร่างแปลกตาที่ตั้งเรียงรายกันอยู่นี้เป็นฝีมือของคุณพี่บรรเจิดกัญญาพันธ์หนุ่มใหญ่วัย52ปีคนนี้ล่ะค่ะฮะขอบอกว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าที่มาของหุ่นยนต์เหล่านี้มาจากชิ้นส่วนของเศษเหล็กและเศษวัสดุของเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งใครผ่านไปผ่านมาต่างก็ต้องรู้สึกสะดุดตาแวะมาชมและสั่งซื้อนำไปประดับตกแต่งที่บ้านกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะกว่าจะมาเป็นรถถังและหุ่นยนต์ที่ดูน่าเกรงขามแบบทุกวันนี้คุณพี่บรรเจิดเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ค่ะและมีความชื่นชอบหุ่นยนต์มากเป็นพิเศษเพราะว่าเคยดูจากภาพยนตร์ของต่างประเทศจึงลองนำเศษเหล็กและเศษวัสดุจากเครื่องยนต์มาประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์และรถถังขึ้นมาปรากฏว่ามีคนเห็นแล้วเกิดชอบจึงมีคนมาติดต่อขอซื้อสำหรับรถถังจำลองนี้จะขายในราคาชิ้นละ 1,500 บาทหุ่นยนต์ขนาดเล็กราคาตัวละ500ถึง800บาทค่ะส่วนหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ราคาอยู่ที่ 7,000 ถึง 12,000 บาทซึ่งคุณพี่บรรเจิดบอกว่าราคาของแต่ละชิ้นก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้และความยากง่ายในการทำด้วยค่ะเห็นเศษเหล็กเยอะนะครับซื้อเหล็กมาทำของตกแต่งก็เลยใช้ได้อุปกรณ์มันนะครับพวกเครื่องจักรพวกฟันเกลียวอะไรนะครับก็เลยมาทำดูทำเป็นของเล่นก่อนครับของเล่นรถบั่นอะไรมีคนเดินมาตลาดก็เจอก็หยิบเป็นของที่เล็กๆไปนะตัวเล็กก็ตัวเก็บไปร้อยครับเก็บไปร้อยเลยครับบางทีเขาก็ไปขายต่อมาเอาทั้งละสิบตัวอย่างนี้เขาก็ไปเอาสามทีจะไปขายต่อทุกวันนี้คุณพี่บรรเจิดกัญญาพันธ์ทำงานประจำอยู่ที่แผนกงานอาคารและสถานที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีค่ะและก็ยังคงใช้เวลาว่างมาประดิษฐ์รถถังและหุ่นยนต์ตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามาทุกวันคุณพี่บรรเจิดบอกว่าเศษเหล็กรวมถึงเศษวัสดุจากเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันหัวเทียนน็อตฟันเฟืองโชครถยนต์โซ่รถจักรยานยนต์ตลับลูกปืนเสาข้อเวียงโอ้ยเรียกได้ว่าทุกชิ้นส่วนที่ถูกมองว่าไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นั้นนอกจากจะนำไปชั่งกิโลขายก็เลยคิดไอเดียทำให้เกิดมูลค่าขึ้นมานำชิ้นส่วนต่างๆมาเชื่อมประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันจนกลายมาเป็นรถถังและหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆนี่เองล่าสุดนี้มีลูกค้าเข้ามาสั่งให้ผลิตเรือดำน้ำให้และคุณพี่บรรเจิดก็บอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาและออกแบบอยู่ค่ะแต่ก่อนความจริงจะเกิดก็มักจะมาจากความฝันในวัยเด็กเสมอค่ะถ้าเกิดว่าไม่ละทิ้งความพยายามอย่างคุณพี่บรรเจิดที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์แต่ได้ศึกษาเรียนรู้จนสามารถสร้างรถถังและหุ่นยนต์จากเศษเหล็กขึ้นมาได้นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างของการรู้จักนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้กลับมารีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะนำแนวคิดนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ไม่ว่ากันเลยจ้าพิกัดทำกินนาว26รายงานดูพี่บรรเจิดประกอบหุ่นยนต์ไปก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นงานอดิเรกที่รักจริงๆค่ะแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคืออันอดิเรกและสร้างรายได้ด้วยสิคะคุณผู้ชมทำไปได้ที่ถือได้ว่าคุยบรรเจิดทำรายได้เข้ากระเป๋าตนเองไปกอบเป็นกำเลยทีเดียวค่ะ